ภูวิลล่าอยู่ที่กุยบุรีนะครับติดทะเลแบบนี้เลยนะอันนี้บอกเลยนะคือที่พักเพิ่งเปิดใหม่เลยมีทั้งหมด8ห้องนอน7ห้องน้ำค่ะทุกคนเดี๋ยวดูบรรยากาศใครว่ามุมนี้สวยบวกหนึ่งมาหน่อยอันนี้มีโต๊ะพูให้เล่นด้วยนะแล้วโต๊ะพูวิวทะเลน่ะทะเลตรงนี้เลยโอ้ยนี่ครับความเจ๋งของโต๊ะพูที่นี่นะมีทั้งสนุกปิงปองแล้วก็เกมมันเขาเรียกเกมอะไรนะเมื่อกี้เออเลื่อน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 เอ้าไม่เล่นอย่าใช้ความรุนแรงนะคะเฮ้ยยอมรอบที่สามแล้วนะห้องนั่งเล่น2ห้องมีข้างบนและข้างล่างนะครับข้างบนนี่เป็นวิวทะเลข้างล่างก็วิวทะเลเดี๋ยวเปิดลองเปิดหน้าต่างโอ้ยวิวดีมากเขาไปขับ ATV แล้วลุงพี่เบียร์นู่นพี่เบียร์ขับแล้วพี่เบียร์เอาแล้วสำหรับใครมาพักที่นี่นะครับที่พักก็จะมีรถ ATV ให้ขับฟรีแบบนี้เลยนะทะเลเลยนะ1คันนะส่วนคันที่เหลือก็สามารถเช่าได้นะเราแช่อ่างไปแล้วดูน้องๆขับ ATV ค่ะที่นี่มีกิจกรรมให้ทำเยอะค่ะทุกคนคือไม่เบื่อเลยใช่มองเลยว่าจะเล่นหมดหรือเปล่าเนี่ยครับแค่บริเวณชายหาดนี่ก็จะมีทั้ง ATV มีทั้งเรือซับบอร์ดนะครับเรือคายักแล้วก็เรือพายเสร็จใสอ่ะอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นข้างล่างนะครับกว้างมากเลยนะโอ้โหนี่มีน้ำดื่มให้เต็มเลยน้ำดื่มอันนี้ฟรีนะที่พักก็มีน้ำดื่มให้นะครับ2แพ็คสังเกตเลยนะบ้านใหม่มากอันนี้ห้องครัวอุปกรณ์มีให้ครบมั้ยครบอุ๊ยมีครบเลยใครอยากทำอาหารใครอยากทำอะไรได้หมดเลยนะมีพร้อมเลยสำหรับใครมาพักที่นี่ก็จะมีน้ำแข็งให้ฟรีแบบนี้เลยเต็มถังเลยใช่พี่เชฟทำอะไรเอ่ยอันนี้ทำต้มยำครับเฮ้ยนี่ครับเชฟบาสเชฟบาสอันนี้เชฟอะไรรอกินค่ะรอกินมาทำกับข้าวกินกันป้าเขามีหมอชาบูให้ด้วยใครอยากกินแบบปิ้งย่างแบบนี้เป็นชาบูแบบนี้ก็ได้อันนี้คือกุ้งที่สั่งมาใช่ไหมไหนพี่ขอดูหน่อยพี่ตัวใหญ่มากครับนี่ครับอันนี้ฝากที่พักเขาสั่งไว้ให้ได้นะครับที่พักก็จะมีเตาปิ้งย่างให้นะครับอันนี้ฟรีนะแล้วก็เราสามารถสั่งอาหารทะเลมาปิ้งย่างได้เนี่ยเท่าไรห้านาทีครับเชฟครับเล่นมือครับเดี๋ยวนี่ครับอาหารทำกันเองเลยนะเนี่ยไม่ต้องซื้อเลยเพราะว่ามีแต่คนทำอร่อยค่ะนี่ยกเว้นเพื่อนจันพนักงานบริษัทเรานะคะเรียบร้อยมากค่ะรักกันสามัคคีกันมากเลยไม่เคยทะเลาะกันเลยจบยอดจบยอดเฮ้ยได้กันแบบพี่น้องค่ะโอ้ยโอ้ยแม่ค่ะพามาก็ไม่วุ่นวายเลยอยู่แบบนิ่งๆมากเลยใช่เขาน่ารักมากค่ะครับที่พักก็จะมีอาหารเช้าให้ฟรีนะครับมีข้าวต้มมีไส้กรอกแล้วก็ขนมปังนะครับเอาหมูหมดเลยนะอาจจะไม่แบ่งใครเลยนี่ครับอันนี้ชื่อว่าคุณภูวิลล่านะครับอยู่ที่กุยบุรีนะครับติดทะเลแบบนี้เลยนะคือแต่ละห้องพื้นที่กว้างนะคะทุกคนไม่รู้นี่เดี๋ยวพาไปดูห้องกันเข้ามาโซนนี้ก็จะเป็น2ห้องนอนนะคะนี่ครับเป็นตึกด้านนอกนะตรงนี้นะอันนี้เป็นห้องนอนที่1นะเฮ้ยตรงนี้เป็นห้องไหนอ่ะเฮ้ยเปิดประตูทะลุกันได้เหรอเนี่ยอ๋อมันคอนเนคติ้งกันได้มีห้องนึงนี่ครับห้องนอนเป็นประมาณนี้เป็น2ห้องนอนนะคะตรงเนี่ยเปิดเชื่อมกันได้อันนี้แค่ทางเข้านะยังไม่หมดยังไม่หมดอุ้ยมีเด็กด้วยอุ้ยเอาพี่เบียร์พี่ม้าพี่ม้าอันนี้ไว้ให้เด็กๆสำหรับใครที่พาเด็กพาลูกมานะเนี่ยเหมาะเลยนะเนี่ยให้มาก่อนจะจองก่อนใช่หรอขอตอนนี่มักกะสายคะนี่อยู่ทุกห้องเลยนะเติ้ลนะเขามีเจ้าที่แล้วนะพี่ว่าอย่างนะนี่ครับโอ้โหแล้วมันดูบรรยากาศเห็นไหมนี่คือที่พักใหม่มากบอกเลยนะเห็นเขาบอกว่าเพิ่งเปิดใหม่เอี่ยมล่าสุดเลยโอ้โหนี่ครับใครว่าบรรยากาศดีบ้างครับโอ้โหสวยมากเห็นไหมห้องน้ำมีห้องน้ำอุ้ยอันนี้ห้องผมที่ผมจำได้ข้าสิจุสุขของก็ได้นี่ห้องผมจริงคือแต่ละห้องพื้นที่กว้างนะคะทุกคนไม่รู้นี่นี่ครับแล้ววิวทะเลนะเห็นไหมข้างหน้านี่เป็นสระว่ายน้ำแล้วก็มีวิวทะเลข้างหน้าเลยมีทั้งหมด2ชั้นนะข้างบนมีอีก2ห้องนอนนี่ห้องนี้ที่เอาห้องนี้ก็ได้กันนี่ผมจองแล้วตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยคือแต่ละห้องมันกว้างค่ะทุกคนนี่เห็นไหมแล้วดูบรรยากาศห้องนี้นี่นั่งดูวิวทะเลไปเลยสิวิวห้องนี้ก็กว้างลูกวิวห้องนี้สวยโคตรกว้างเลยห้องนี้ภายในห้องก็จะมีโซฟามีโต๊ะนั่งทำงานมุมนั่งเล่นมีแอร์ทุกห้องเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านหน้ากันยังมีห้องข้างล่างอีก2ห้องนี่เหลือห้องนี้นี่อุ้ยอยากจะเมื่อยห้องยังไม่เห็นเบิร์ดค่ะทุกคนค่ะ8ห้องนอน8ห้องนอนอ่ะ
แล้วดูบรรยากาศห้องนี้ทุกคนนะเป็นห้องวิวทะเลแบบนี้เลยนะตื่นมาเนี่ยโอ้โหได้เห็นวิวทะเลตรงนี้เลยไม่รู้ว่าเขาจะเอาห้องนี้นะห้องเก่าอยู่เลือกไม่ถูกคือแต่ละห้องเห็นวิวทะเลนี่ครับยังไม่หมดมีอีกห้องนึงตรงนี้ก็ห้องนั่งเล่นนะคะพื้นที่เขาเยอะนะป่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนึงอันนี้ก็เป็นห้องอยู่ริมสระน้ำนะครับนี่ห้องนี้อยู่ริมสระน้ำเลยนี่สำหรับสายแบบที่แบบชอบเล่นน้ำเปิดประตูออกมากับถึงสระว่ายน้ำได้ค่ะโอ้โหนี่เห็นไหมบรรยากาศสุดยอดมากราคาโปรโมชั่นเปิดบ้านใหม่จะอยู่ที่ 14,400 บาทต่อ16คนนะคนละ900บาทใครมาก่อน31ตุลาคมได้ราคา 14,400 บาทไม่ว่าจะเข้าพักวันธรรมดาหรือวันหยุดก็จะได้ราคานี้อุ้งกับวิวทะเลแบบนี้คนแท็กเพื่อนมาเลยนะบอกเลยบรรยากาศดีมาปาร์ตี้มาสนุกด้วยกันนะแล้วดูติดทะเลเลย